สวัสดีครับผมเชนเองสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแปลกหน่อยเพราะว่าไม่ได้มาแบบคลิปทั่วไปคลิปนี้เราจะเน้นการพูดคล้ายๆพอดแคสต์เลยจะไม่ได้โฟกัสด้านแอนิเมชันพูดง่ายๆก็คือในคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้ทำแอนิเมชันมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับคลิปอื่นก็อยากจะพูดให้ทุกคนฟังไปเพลินๆนะแบบไม่ต้องเปิดจอก็สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ต่อจากนี้ที่เราจะพูดจะเป็นเกี่ยวกับอนาคตของ Afterverse ในปี2023แล้วก็ในอดีตคือ2022ลงไปนะแล้วขอบอกไว้ก่อนว่าหัวข้อจะไม่ตายตัวและอาจจะมีสรุปตอนท้ายถ้าเราไม่ลืมนะเผื่อใครไม่เข้าใจอีกทีนึงเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมคิดอะไรก็พูดออกไปเลยไม่ได้จัดหมวดหมู่มันจะไม่ได้เรียงกันสวยๆเหมือนคลิปอื่นสำหรับปี2022ที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะเราติดไปงานต่างจังหวัดและมีปัญหาคาราคาซังเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรพวกเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคลิปของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมากจากภาพโง่ๆแบบนี้กลายเป็นภาพที่ดูโง่เหมือนกันแต่ใหม่กว่ารวมไปถึงแนวทางการทำคลิปที่เปลี่ยนไปตามการเวลาด้วยถ้าจะให้ชี้จุดเลยว่าเปลี่ยนแนวไปตั้งแต่ตอนไหนก็คงต้องย้อนกลับไปในคลิปเชื้อราย่าง2022ซึ่งเราเปลี่ยนแอนิเมชันเล่าเรื่องที่ทำมาตั้งแต่ต้นกลายเป็นแอนิเมชันที่ดูมีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นแบบว่าสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบพูดเล่าเรื่องประสบการณ์หรืออะไรพวกนี้ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปแต่อันนี้มันจะเป็นการแบบใส่ความเป็นการ์ตูนลงไปด้วยนิดนึงแล้วพอมาปีนี้พวกแกหลายคนก็อาจจะสังเกตได้ว่าคลิปเรามันเปลี่ยนแปลงไปแบบชัดเจนมากบางคนอาจจะชอบเพราะมันออกแนวการ์ตูนไปเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูเบียวๆไร้สาระอะไรพวกนั้นก็ใช่มันเป็นการ์ตูนจนบางคนมองว่ามันครินช์ไปเลยก็มีแต่ anyway ครับรับฟังดีกว่าเมินเฉยผมก็พัฒนา mindset และปรับเปลี่ยนแนวของช่องมาเรื่อยๆคอนเทนต์ในสมัยก่อนก็จะมีความรุนแรงทางอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่งที่ผมก็นำออกไปแล้วคลิปที่นำออกไปก็จำพวกคลิปโรคซึมเศร้ากับคลิปโรคคู่ขนานแล้วก็คลิป sexual harassment ข้อบกพร่องก็คือคลิปโรคซึมเศร้าในตอนนั้นผมก็ไม่ได้โฟกัสที่อาการโดยตรงแต่จะไปโฟกัสด้านของคนที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากกว่าส่วนคลิปโรคคู่ขนานที่เอาออกเพราะว่ามีคนบอกว่าเบียวเลยโอเคลบแม่งมันก็แปลกจริงๆแหละก็โอเคก็ยอมรับได้ก็โอเคมันคริ้นช์จริงเว้ยมันเบียวจริงโอเคก็ยอมรับได้อะไรที่ยอมรับได้ก็ยอมรับนะเนี่ยสิ่งที่คนหล่อเท่เขาทำกันคือการยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองผิดจริงๆเว้ยแต่ถ้าผิดไม่จริงเนี่ยกูก็สู้สุดใจถ้าผิดไม่จริงอ่ะอย่าไปยอมนะเว้ยผมจะบอกเหตุผลให้ว่าทำไมคลิปนั้นมันถึงดูเบียวๆหรือดูคริ้นช์แปลกตอนที่ผมทำคลิปนั้นมันอยู่คาบเกี่ยวระหว่างแอนิเมชันเล่าเรื่องกับการ์ตูนมันเลยทำให้คลิปนั้นดูมีส่วนผสมที่ยังขัดกันแปลกๆแต่ใดๆคือเราก็จะนำคลิปโรคซึมเศร้ามารีเมคและทำใหม่อีกทีนึงโดยที่จะนำข้อมูลจากหมอมาช่วยสนับสนุนอีกทีจริงๆโรคซึมเศร้าอันเก่ามันก็เอาข้อมูลมาจากคนรอบตัวที่ป่วยโรคซึมเศร้าจริงๆนะแต่ข้อมูลมันก็ไม่พอขนาดนั้นครั้งนี้ผมเลยจะหาข้อมูลให้เยอะกว่าเดิมและตอบโจทย์ทุกๆคนที่ต้องการรับรู้ถึงเรื่องโรคซึมเศร้านะครับและข้อบกพร่องของคลิปนั้นเราก็จะนำมาแก้ไขและปรับปรุงใหม่ให้ทุกๆคนเข้าถึงง่ายขึ้นนะรวมทั้งช่วงท้ายของคลิปที่มีเรื่องสั้นเราก็จะนำกลับมาทำใหม่โดยแก้ไขในบางส่วนคลิปนี้เราก็เอาออกเหมือนกันเพราะมีความรุนแรงทางอารมณ์ที่ค่อนข้างสูงคืองี้พูดมาคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าไอ้ความรุนแรงทางอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรคำนี้ที่ผมจะสื่อก็คือผมใส่อารมณ์ไปค่อนข้างมากในการทำงานนั้นจริงๆมันก็เหมือนช่องเก่าของผมแหละแบบว่าไอ้ซีรีส์ How to Not Blink ซึ่งเอาตามตรงนะผมโคตรรู้สึกผิดกับซีรีส์นั้นเลยละขอร้องแหละผมอยากจะถ่ายบาปมากเลยเอาเป็นว่าถ้าตัวผมเองรู้ว่าตัวเองผิดผมก็สาธุนะครับขอโทษครับผมเปลี่ยนตัวเองแล้วในปัจจุบันพออายุมากขึ้นมันก็คิดอะไรได้มากขึ้นนะโอเคมากันต่อกับหัวข้อคลิป Sexual Harassment คือที่คลิปนี้มันดูโบ้งๆเนี่ยเพราะว่าคอนเทนต์มันดันไปโฟกัสเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมากกว่าเช่นเรื่องดราม่าคำว่าหอมหรืออะไรพวกนี้แต่จุดประสงค์ที่เราทำคลิปนี้ก็ตามตรงเลยคือไม่มีใครควรโดน Sexual Harassment อันนี้จริงจังเลยนะจากใจแบบว่าสมัยก่อนเราก็เคยถามคำถามแบบ Sexual Harassment กับน้องผู้หญิงคนนึงเพราะความสงสัยของตัวเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกน้องเขาซึ่งมันก็เป็นตาบาปจนถึงปัจจุบันนี้ถ้ามีโอกาสไปขอโทษน้องเขาได้ก็อยากจะขอโทษแบบจริงๆอะนะเดี๋ยวเราจะไปขยายความเรื่องนี้ในคลิป Sexual Harassment ละกันเอาตามตรงคืออยากไปขอโทษเขาจริงๆคือความรู้สึกผิดเนี่ยมันทิ่มแทงใจเรามาเกือบ5ปีได้แล้วเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันนี้ผมถึงแอนตี้เรื่องการโดน Sexual Harassment มากไม่มีใครควรโดนและไม่ควรทำกับใครจริงๆในเรื่องนี้จากใจเลยส่วนเรื่องของการทำคลิปช้าอันนี้ต้องมาอธิบายอีกครั้งนึงคือการทำสิ่งที่เรียกว่าแอนิเมชันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาและพลังงานชีวิตโคตรๆเลยเว้ยคือถ้าผมปรับกราฟขึ้นคืออยากได้งานแบบเจ๋งๆคุณภาพจัดๆเลยเนี่ยผมต้องใช้เวลา1เดือนในการทำ1คลิปแต่ถ้าอยากได้คลิปแบบเร็วอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ทำแอนิเมชันมากเว้ยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ขย
ับแล้วผมจะสามารถลงคลิปได้อาทิตย์ต่ออาทิตย์บ่นไม่ได้นะเรื่องนี้เลือกกันเองถ้าอยากได้งานเร็วจะไม่คุณภาพถ้าอยากได้งานแบบคุณภาพจะไม่ได้งานเร็วเว้ยมันคือกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมการที่อยากจะได้งานเร็วด้วยและงานคุณภาพด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยนอกจากว่ามึงต้องมีทีมงานซึ่งเราทำคนเดียวจำไว้เราทำคนเดียวใครแม่งเคลมว่าแบบทำงานกับพี่เชนมึงหยุดเลยนอกจากนักพากย์ที่พากย์เจนนะคนนั้นเอาเว้นไว้การเร่งทำคลิปให้เร็วแบบลงอาทิตย์ต่ออาทิตย์มันทำได้แค่1นาทีกว่าๆอันนี้ไม่ได้ขอให้เข้าใจนะแต่บังคับเลยแม่งทรมานจริงๆแต่ใดๆคือผมก็จะพยายามทำคลิปลงทุกอาทิตย์แล้วกันมาทำความเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่าในอนาคตเราจะทำคลิปหนึ่งแบบ1นาทีให้ทุกคนดูตลอดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราวางแผนไว้ว่าใน1เดือนตัวเราวางแผนไว้ว่าใน1เดือนจะมีคลิปยาว1คลิปและในทุกวันเสาร์ถ้าไม่ใช่คลิปยาวก็เป็นคลิปเศร้าปึ๊ดช่วยและในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นคลิปสั้นแก้ขัดกันไปก่อนอื่นแป๊บนึงขอพักกินน้ำก่อนไม่ไหวจริงๆว่ะลิ้นพันมา2รอบติดกันให้ตายสิโอเคออปติมัสพรัมโอเคถึงไหนละใช่แอนิเมชันแบบสั้นๆแก้ขัดใช่ไหมโอเคถ้าอาทิตย์ไหนผมทำแอนิเมชันไม่ไหวจริงๆผมจะทำการแจ้งอีกทีนึงในหน้าชุมชน YouTube ของผมทุกคนจะได้ไม่ต้องรอดูคลิปแบบแป๊กๆแบบว่ารอมาตั้งนานทำไมวันนี้ไม่เห็นมีคลิปเลยอะไรพวกนั้นจะได้ตั้งตัวก่อนโอเคเข้าใจตรงกันนะ1เดือนคลิปยาว 1-2 คลิปที่เหลือจะเป็นคลิปสั้นหมดซึ่งคลิปยาวเราจะทำเป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องเหมือนเดิมและจะผสมผสานความเป็นการ์ตูนไปด้วย 20% ส่วนคลิปสั้นเราจะใส่อะไรลงไปก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของเราและสำหรับแผนการในปี2023นี้เราก็จะพยายามพัฒนาสังคมให้ได้มากขึ้นจากคอนเทนต์เล่าเรื่องและเล่าประสบการณ์หรือตีแผ่บางด้านให้ทุกๆคนได้รู้ซึ่งมันจะไม่เหมือนคลิปโรคซึมเศร้ากับคลิป Sexual Harassment ในสมัยก่อนแน่นอนเรารับประกันได้อาจจะมีคอนเทนต์ที่แหวกแนวไปบ้างบางทีซึ่งเราจะทำตามใจตัวเองแหละแล้วก็เราจะทำการโหวตในหน้าชุมชน YouTubeของเราแล้วในหัวข้อไหนที่มีคนโหวตเยอะที่สุดเราก็จะหยิบเอาไปทำคลิปวิดีโอตัวเต็มโอเคนะส่วนในปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าผู้ติดตามจะถึง 650,000 ซับและถ้าเกิดว่าปีนี้ถึง 700,000 ซับเมื่อไหร่ผมกล่าวไว้ตรงนี้เลยว่าผมจะจัดกิจกรรมประกวดวาดรูปหัวข้อใน Chain Afterword และใครเป็นผู้ชนะก็เอาไปเลย 10,000 ส่วนคนที่ได้ที่2ก็ 5,000 บาทแต่ก็พูดไปงั้นแหละถ้าปีนี้ไม่ถึง 700,000 ซับก็ไม่ทำอ่ะนะดังนั้นถ้าอยากให้เราทำก็อย่าลืมกดซับตอนนี้เลยถ้าอยากให้ทำเร็วกว่านี้ก็ไปป้ายยาเพื่อนซะจะได้ยอดซับถึง 700,000 เร็วๆมาถึงหัวข้อต่อไปในปีนี้คิดว่าจะรีเมคคลิปอะไรบ้างตอนนี้ที่มีวางแผนไว้นะคือโรคซึมเศร้ากับ Sexual Harassment จริงๆก็มีแค่2คลิปนั่นแหละแล้วก็คลิป Sexual Harassment เราอาจจะทำการเปลี่ยนชื่อไม่ได้ใช้คำว่า Sexual เพราะการเขียนแบบนั้นลงไปมันทำให้คลิปติดเหลืองและเรากลัวช่องบินส่วนปีนี้เรามีออกงานไหมแบบว่าไปออกงานอีเวนต์ต่างๆเช่นงานคอสเพลย์หรืออะไรพวกนี้ผมบอกเลยนะว่าผมอาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของงานหรือผู้จัดงานคนไหนชวนไปผมก็ยินดีไปเป็นแขกรับเชิญนะผมไปแน่นอนแล้วก็สำหรับโรงเรียนไหนที่อยากให้ผมไปบรรยายธรรมหรือเป็นพิธีกรผมก็โอเคนะอยากไปสักครั้งเหมือนกันถ้าใครเป็นประธานนักเรียนแล้วดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากเสนอเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกันนะอยากลองขึ้นเวทีโรงเรียนแล้วบรรยายธรรมมากๆทักหลังไมค์ได้ Facebook ส่วนตัวชื่อ Afterword โปรไฟล์แบบนี้เลยมาติดต่องานกันได้นะครับส่วนปีนี้มีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับช่อง Afterword มั้ยแน่นอนครับว่ามีและอาจจะไม่ได้มีของใหม่ซะทีเดียวเรามีของเก่าที่เอามาเล่าใหม่ด้วยสวัสดีทุกคนปีนี้มาพยายามด้วยกันนะเฮ้ยๆมาคอลแลบช่องอื่นแล้วกันอย่าทิ้งขยะมั่วซั่วล่ะเข้าใจมั้ยคือเอาตามตรงนะพี่มันไม่แปลกไปหน่อยหรอที่มาคอลแลบช่องอื่นแล้วเจอตัวเองแบบเนี้ยก็แหมพี่เชนก็ชอบเล่นคอนเซปต์จักรวาลคู่ขนานไม่แปลกที่จะได้คุยกับตัวเองในอีกบุคลิกนึงถามจริงพี่จะชวนหนูมาทำไมเนี่ยพี่เห็นงานตรงนั้นไหมมันกำลังรอคอยให้หนูไปทำอยู่แล้วถ้าหนูไม่ทำมันกำลังจะทับหนูตายหาคอลแลบเชียร์อะไรเยอะแยะว่าไอ้เชนหนูกำลังจะตายหาแล้วพี่เชนได้โปรดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ยะใช่ครับปีนี้เราจะกลับมาคอลแลบคลิปหรือจะมีแขกรับเชิญมากขึ้นแบบ 300% และยังมีคอนเทนต์อีกมากมายถ้าเราไม่ตายก่อนในปีนี้ทุกคนจะได้รับชมกันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วขอบคุณครับที่ฟังมาถึงจนจบคลิปแล้วไว้เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วครับ If you can do right เอาล่ะกลับบ้านได้เดี๋ยวครั้งหน้าชวนใหม่เมื่อชวนกันแค่นี้เนี่ยนะเอาเลยใหม่เอาอีบ้าเลยไอ้เหี้ยอยู่เลย